วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการไขปมข่าวทางสถานีโทรทัศน์สปริงดิจิตอลช่อง19ค่ำคืนนี้พบกับดิฉันณยาคัตพันธ์ค่ะครับผมสุวิทย์บุตรพริ้งนะครับไขปมข่าวนะครับจะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับเวลาดีๆอย่างนี้เลยนะครับ3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ทุกถึงวันศุกร์นะครับเราจะมาไขทุกปมปัญหาทุกข้อข้องใจนะครับในทุกสถานการณ์ข่าวนะครับที่ยังค้างคาใจที่ยังสงสัยที่ยังมึนตึบสำหรับท่านผู้ชมเลยนะครับผมก็จะมาพบกับท่านฟังผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทุกวันก็ติดตามกันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับทางรายการไขปมข่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามช่องทางการติดต่อสื่อสารของทางรายการหลากหลายช่องทางค่ะตอนนี้นะคะเรามี Facebook ของทางรายการนะคะไขปมข่าวเราใช้ชื่อว่าไขปมข่าว Spring News นะคะรวมไปจนถึงอีเมลของทางรายการด้วยนะคะเช่นเดียวกันนะคะก็คือไขปมข่าว springnews@gmail.com นะคะหรือว่าจะส่งมาพูดคุยกับเรานะคะส่งข้อความนะคะมาที่ SMS ของเรานะคะ4108111ตลอดช่วงรายการในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดเลยทีเดียวนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ในค่ำคืนนี้กันเลยค่ะสักครู่ครับสงกรานต์ปีนี้คึกคักประชาชนเดินทางไปกลับแน่นทุกเส้นทางขณะที่ตำรวจตั้งด่านอำนวยความสะดวกตลอดทุกเส้นทางเลือดเดือดรับสงกรานต์2แก๊งย่านสุทธิสารยิงถล่มเสียชีวิต1หน้าซอยอินทมระ25ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับแล้ว7คนควบคุมตัวแล้ว3คนและเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก4คนตำรวจชี้เหตุวัยรุ่นตีกันเพราะเมาสุราจนกระทบกระทั่งกันขณะที่แต่ละซอยมีการตั้งกลุ่มแก๊งกันเกือบทุกซอยไฮไลท์ในค่ำคืนนี้นะคะต้องบอกว่าสาดไปด้วยเลือดกับสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะคุณสุวิทย์ดูว่าในค่ำคืนนี้เราคงต้องวิเคราะห์กันหลายประเด็นครับสงกรานต์นะครับประเพณีที่ดีงามของไทยเราที่ทั่วโลกรู้จักนะครับกลายเป็นคำต่อท้ายแล้วนะครับสงกรานต์เลือดหรือสงกรานต์การเดือดเดือดจะเดือดหรือจะเลือดเนี่ยในค่ำคืนนี้แน่นอนนะคะก็ต้องติดตามในไขปมข่าวเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในทุกประเด็นคุณสุวิทย์จะมาพูดคุยคุณผู้ชมฟังนะคะว่าสงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วในไฮไลท์ของเรานะคะว่าเรื่องของเมาสุราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ในค่ำคืนนี้ค่ะช่องกำลังรับชมรายการไขปมข่าวทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19นะคะคุณผู้ชมคะในค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยว่าสงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันเพราะว่าเกิดเหตุหลายที่ทั้งอินทมระด้วยนะคะก็อยู่ใกล้ๆกลางเมืองกรุงเทพมหานครนี่เองครับค่ะทำยังไงเราถึงจะตัดคำว่าสงกรานต์เลือดออกให้ได้นะครับคือมันตัดลำบากนะครับคุณนายาเนื่องจากว่าเสียชีวิตมันคงไม่มีคำนี้คือสงกรานต์บ้านเรามีสาดน้ำประเพณีที่งดงามเนี่ยวันนี้มันมีอะไรฮะแก้ผ้าเล่นน้ำก็มีแก้ผ้าสาดน้ำก็มีอากาศมันร้อนตะลุมบอลยกพวกตีกันก็มียิงกันก็มีคว้างระเบิดก็มีนะครับมีอะไรบ้างที่ไม่มีอุบัติเหตุก็ตายกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยมาครบเครื่องในเรื่องของวันสงกรานต์สงกรานต์บ้านเรานี่เองนะคะเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเป็นช่วงค่ำๆหน่อยเนี่ยนะคะบริเวณถนนย่านถนนอินทมระ10และ25ทำไมถึงมี2ซอยนี้เพราะว่าวัยรุ่นทั้ง2ซอยนี้กำลังเล่นน้ำกันแล้วเกิดเป็นคู่อริกันไปมองหน้ากันเท่านั้นเองทำให้เกิดเหตุขึ้นทำให้มีเหตุวัยรุ่นเนี่ยนะคะใช้อาวุธปืนไล่ยิงกันนะคะเป็นเหตุให้ในแจ็คยังถาวรเสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายสลันซับฟูเกียรตินะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่นานข้ามคืนตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่กลางเมืองเลยตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ3คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะมีนายชัยชนะวิริยบุตรอายุ20ปีนายตุ้มเมฆาลัยอายุ27ปีและคนสุดท้ายนายสมพงษ์พรหมงามอายุ36ปีทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ตามหมายจับของศาลอาญานะคะแต่ว่ายังมีอีกครับตามข่าวนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ยิงกันครั้งนี้นะฮะก
การใช้อาวุธปืนเนี่ยมีทั้งปืนลูกซองนะครับมีทั้ง9มม.มีทั้ง11มม.นะครับแล้วการยกพวกเข้ามาเนี่ยจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยยกพวกมาทั้งหมดเนี่ย10กว่าคนอาจจะถึง15คนนะครับการที่ออกหมายจับเนี่ยจับแล้วได้ไม่กี่คนเนี่ยยังไม่เสด็จน้ำนะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อไม่เสด็จน้ำมันก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้จำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันพื้นที่เดียวกันเลยจุดเดียวกันแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืน9มม.กับ11มม.มากัน4นะครับมากันรถมอเตอร์ไซค์2คันแต่วันนี้เนี่ยมากัน15อาวุธมากขึ้นน่าสนใจไหมครับว่าการจับกลุ่มที่ไม่เสด็จน้ำเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่การล้างแค้นในวันนี้เทศกาลนี้เหมือนเดิมปีที่แล้วปีนี้ก็มาล้างแค้นกันอีกปีที่แล้วเศร้ากว่าเพราะว่าเด็กอายุ14ปีเสียชีวิตด้วยเจ็บขวบถูกยิงนะครับบาดเจ็บนะครับนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณชัดชัยเจริญธรรมรงค์นะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสืบหาประเด็นนี้ค่ะปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นย่านอินทผลัมเกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา2ปีติดที่เกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนไล่ยิงคู่อริจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บซึ่งจากการสอบถามพันตำรวจตรีสิทธิชัยธัญบาลสวัสดิ์สืบสวนตำรวจนครบาลบางซื่อบอกว่าปัจจัยสำคัญจากการทะเลาะวิวาทมาจากการเมาสุราวัยรุ่นมักเลือกก่อเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องจากกลุ่มคู่หรี่จะออกมารวมตัวเพื่อสังสรรค์และเล่นน้ำทำให้สบโอกาสในการล้างแค้นเด็กวัยรุ่นในซอยแถวอินทรีย์เนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันเป็นซอยไทยซอยมันอะไรเงี้ยเด็กซอยอินทรีย์สิบก็จะรวมกลุ่มกันเฉพาะซอยอินทรีย์สิบอินทรีย์ยี่สิบห้าก็จะอยู่เฉพาะกลุ่มอินทรีย์ยี่สิบห้าก็จะไม่ยุ่งกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดทะเลาะจิตใจกันมีเหตุอะไรบางสิ่งบางอย่างก็พวกนี้ก็อาจจะมีการยกพวกทำร้ายร่างกายกันได้คือในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่วัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมเล่นน้ำอะไรเงี้ยเล่นน้ำกลุ่มวัยรุ่นในซอยต่างๆเนี่ยก็จะออกมาเล่นบริเวณหน้าปากซอยหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีปัจจัยสำคัญก็คือสุรามีการดื่มเหล้ามีการเปิดเพลงมีการเล่นสาดน้ำอะไรกันเนี่ยมันทำให้การควบคุมสีลมของพวกวัยรุ่นเนี่ยมันลดน้อยลงหลากหลายเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมาจากการดื่มสุราและของมึนเมาซึ่งทำให้ผู้ดื่มไม่สามารถควบคุมสติและอารมณ์ไว้ได้จนอาจนำไปสู่การสูญเสียดังนั้นการงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลต่างๆเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดปัญหาอาชญากรรมชัดชัยเจริญธรรมรงค์ทีมไขปมข่าวรายงานค่ะคุณผู้ชมคะคุณชัดชัยไปไขปมประเด็นนี้นะคะว่าสงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรตำรวจบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสุราเป็นหลักด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณสุวิทย์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของอาวุธมาได้ยังไงครับมี2เรื่องนะครับ2เหตุการณ์ซึ่งมาเจอกันก็คือคนที่มีอาวุธอยู่ในตัวนะครับมีอาวุธติดตัวมีอาวุธอยู่คู่กายนะครับแล้วก็เมาเหล้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตใจที่ฮึกเหิมความแค้นที่ฝังลึกสิ่งที่ไม่เคยไม่ชอบกันมาก่อนเนี่ยมันจะมาก่อตัวในวันนี้แหละในวันที่ทุกคนมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจนะครับมันก็จะมารวมตัวกันในวันนี้แหละคนนู้นคนนี้ในกอในขอมารวมตัวกันเพราะว่าอาจจะมาเล่นสงกรานต์นะครับแต่คนที่มีความแค้นอยู่ในใจแล้วก็ประกอบกับเมาเหล้านะครับพอเมาแล้วจิตใจที่รู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องมากขึ้นหากล้ามาอยู่ในใจเนี่ยออกมาหมดเลยครับนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี56นะครับก็เป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับปากซอยเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนจะเป็นปากซอย29ค่ะอันนี้25ใช่ไหมฮะเรียกว่าเลขคู่เลขขี้ก็แสดงว่าพื้นที่เดียวกันเลยนะครับและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือในพื้นที่สุทธิสารนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับมีสถานบันเทิงอบายมุขเยอะมากนะครับในอดีตนั้นถนนเส้นนี้คือถนนแห่งอบายมุขนะครับเป็นทั้งเส้นเนี่ยจะมีสถานบันเทิงเริงรมย์เยอะไปหมดเข้าไปในซอยนี้ก็จะมีเรียกว่าสมัยโบราณเรียกว่าซ่อง
นะครับเรียกว่าครบเครื่องนะครับมีลึกไปกว่านั้นก็คือมีเรื่องของอะไรเดียบ่อนการพนันนะครับบ่อนการพนันเล็กๆน้อยๆเข้าไปในซอยเราจะเห็นเลยนะชาวบ้านนิยมเล่นการพนันค่ะก็ต้องบอกว่าในย่านสุทธิสารนั้นเป็นจุดที่สถานบันเทิงเริงรมย์อะไรนี่เยอะอยากจะไปอบายมุขอะไรเนี่ยมีครบหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอคะครับทุกแห่งนะครับถ้ามีสถานบริการเยอะค่ะมีบ่อนเยอะจะต้องมีนักเลงฮะเพราะว่าธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้นักเลงมาคุมค่ะธุรกิจพวกนี้ไม่สามารถจะใช้กฎหมายเข้ามาดูแลได้ต้องใช้นักเลงเข้ามาคุมเจอใครไม่เจอใครนักเลงเมาเหล้ามาเนี่ยไปแจ้งความก่อนจะไปแจ้งความได้เสียหายต้องมีนักเลงประจำร้านฮะทุบเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละฮะก็กลายเป็นถูกฝึกฝนให้มีการใช้กำลังนะครับเมื่อมีเรื่องส่วนตัวก็ใช้กำลังของตัวเองแหละมาแก้แค้นกันค่ะอย่างนี้ตำรวจนี่คุมไม่ไหวเลยไหมคะก็คุมได้ฮะคุมเรื่องสถานบริการกับบ่อนการพนันคุมให้เป็นยังไงคะให้มันน้อยลงหรือให้ถูกกฎหมายก็ยังทำได้แล้วก็จริงๆแล้วประเด็นที่เราพูดกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสงกรานต์เลือดสงกรานต์เดือดเนี่ยมันมีทุกปีเราจะมีมาตรการอะไรที่เราพอที่จะยับยั้งไว้ก่อนได้ไหมเพราะเรารู้แล้วว่ามันตรงนี้แหละมันต้องมีทุกๆปีแน่ๆครับก็ล่าสุดผมได้มีโอกาสคุยกับหน่วยงานที่รณรงค์เรื่องนี้นะฮะรณรงค์เรื่องตายเป็นศูนย์แล้วก็เมาไม่ขับอะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกเลยเขายอมรับว่าแพ้เนื่องจากว่าการบังคับใช้กฎหมายของเรานั้นไม่สามารถใช้การบังคับใช้กฎหมายที่ทำได้เลยพูดง่ายตำรวจนะฮะคือผู้กระทำความผิดเนี่ยกลายเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่นี่ต้องไปถามในแพทย์สมานฟูตระกูลค่ะก็ต้องไปถามคุณหมอนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญในเรื่องของสงกรานต์เดือดสงกรานต์เลือดเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะแต่ว่าประเด็นนี้ต้องฝากผู้ชมนั้นไปตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าในพื้นที่ของผู้ชมนั้นมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่นะคะแล้วก็ส่งมาพูดคุยกับทางรายการไขปมข่าวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามหนึ่งในมาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะครับทีมไขปมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางถนนพหลโยธินที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนจะใช้เดินทางไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดดังนั้นหน่วยบริการตำรวจทางหลวงวังน้อยบริเวณหลักกิโลเมตรที่54ถึง56จึงไม่เพียงแต่จะเป็นจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางผ่านถนนพหลโยธินเท่านั้นแต่จุดนี้ยังเป็นปราการด่านแรกที่จะตรวจสอบปัญหาเมาแล้วขับในการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่เจ้าหน้าที่นั้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษแม้การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแต่ทุกคนก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเพราะนั่นคือการรักษาชีวิตและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเนี่ยที่มากที่สุดก็คืออุบัติเหตุเมาแล้วขับเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์มากอย่างน้อยก็ผู้ขับขี่เนี่ยรู้ว่าจุดเนี้ยมีการตรวจวัดก็เป็นการที่ว่าผู้ขับขี่ไม่อาจจะไม่กล้าที่จะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากลัวโทษก็คิดว่าเป็นประโยชน์และน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยเมาแล้วขับได้ครับไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลากลางวันเท่านั้นที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางแต่ช่วงเวลากลางคืนเองก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ที่คอยลาดตระเวนซ่อมแซมยานพาหนะให้กับประชาชนทั้งการเดินทางขาไปและขากลับการขับขี่ยานพาหนะเป็นเวลานานหรือต้องเดินทางระยะไกลความพร้อมของสภาพยานพาหนะนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากจุดพักรถแห่งนี้จึงมีการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะโดยฝีมือของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาที่คอยให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญพวกเขายังคอยให้บริการประชาชนกันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวแล้วการตั้งจุดให้บริการนี้รับทำอะไรเราก็รับซ่อมรถที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะเป็นการแก้ปัญหามากกว่าการตรวจรถก่อนใช้เพราะว่าเจ้าของรถได้เดินทางแล้วนะครับเพราะนั้นว่ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาหาเราจะตรวจซ่อมให้ทุกระบบนะครับอะไรที่มันนอกเหนือความสามารถเนี่ยเราก็พยายามจะหาช่างที่เขาชำนาญกว่ามาช่วย
ความพยายามในการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางในทุกช่วงเทศกาลต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายแต่มันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตัวผู้ใช้รถใช้ถนนเองนั้นยังคงฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงยังไม่สายเกินไปที่เราทุกคนจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการจราจรที่ดีเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกปีพงษ์นรินทร์หงทองถ่ายภาพทัดดาวทองอิ่มทีมไขปมข่าวรายงานค่ะดูแล้วก็คงเป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่คนรถถนนในเรื่องของการลดอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะปีนี้นะครับสรุปล่าสุดมี277ศพนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ320กว่าศพนะครับซึ่งก็จากการตรวจแอลกอฮอล์ในตัวของศพหรือผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีแอลกอฮอล์ในสายเลือดเลยนะครับก็เท่ากับว่า100คนเนี่ย70คนดื่มนะครับก็มากเอาการนะครับที่น่าสังเกตนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะฮะคุณนยาฮะก็คือทุกปีนะฮะเราจะเห็นจุดอำนวยความสะดวกเนี่ยเยอะมากเลยทำถนนเส้นตั้งแต่ไปภาคใต้นะฮะไปเกษมหรือไปอีสานหรือไปเหนือเนี่ยผมคิดว่าถนนหลักแล้วก็ถนนรองเนี่ยน่าจะเกือบหมื่นจุดนะครับแต่ละจุดนั้นนะฮะมีเต็นท์นะครับมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะฮะเต็นท์นี่ก็ต้องค่าเช่าใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายค่าพนักงานค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายค่าน้ำร้อนค่าอาหารใช่ไหมฮะมากมายมากมายมหาศาลเหล่านี้นะครับถ้าหากว่ามาตรการเหล่านี้ไม่สามารถลดจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตได้ปรับเปลี่ยนได้ไหมครับปรับเปลี่ยนวิธีการสักนิดหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็ดูจุดคุ้มทุนนะคะว่าลงทุนไปเท่านี้แล้วเนี่ยความสูญเสียยังคงเกิดขึ้นอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันณยาคัตพันธ์สุวิทย์ปุตพริกครับค่ะพร้อมทีมข่าวทุกคนเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 3:00 น.สวัสดีค่ะ